ไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจเข้าใจพี่ดีผมเข้าใจความรู้สึกนี้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจใช่เราเคยเห็นแต่รถพุ่มพวงที่แบบเป็นรถแบบรถกระบะเนาะพอมาอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงเป็นยังไงล่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรคือรถมอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนถ่ายคลิปกับคนพากย์นี่ดิสุดจริงเป็นไรพี่ผมเข้าใจพี่เนี่ยก็เขาเข้าใจคนทำมาหากินเนาะไปก็ต้องให้มันคุ้มค่าน้ำมันหน่อยแต่แหมมันก็อันตรายเหมือนกันนะเอาจริงๆถ้าพูดถึงความอันตรายนะขับตามกันแบบว่าแบบกอดติดแล้วนะครับกอดติดนี่ของพุ่มพวงคันนี้เลยทีเดียวต้องขอบคุณเขานะคนถ่ายคลิปเนี่ยไม่งั้นเราไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้ในเมืองหลวงนะฮะน่าเข้าไปตรงตรอกซอกซอยต่างๆเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงเลยนะคะจะเอาอะไรล่ะกะปิน้ำปลาน้ำตาลทรายกุ้งแห้งผักสดมะเขือเอาได้หมดที่นี่มีหมดเลยเนี่ยค่ะเทินขึ้นไปบนนี้นะคะบนมอเตอร์ไซค์นี่สูงประมาณ3เมตรได้สู้ชีวิตสุดๆเลยนะคะห้อยถุงเต็มคันแล้วขายเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งผักไว้ไงแต่ละถุงเนี่ยไม่แพงนะราคา20บาทเท่านั้นเองแต่กินได้อ่ะกินภายในครัวเรือนอ่ะอิ่มเลยหลายท้องเลยคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ลงใน TikTok ค่ะของผู้ที่ใช้งานคนหนึ่งและเขียนว่าจอดก่อนครับพี่นี่ถามว่าไปเจอแถวไหนสะพานใหม่กรุงเทพค่ะหลายคนก็ไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะบอกเก่งมากอ่ะมัดได้ขนาดนี้บ้างก็บอกคุ้มมากบางคนก็บอกพี่คือสุดมากจริงๆอ่ะเก่งจริงของเต็มเลยบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์โอ้สู้ชีวิตสุดๆไปเลยผมว่ามอเตอร์ไซค์คันเดียวที่แกขนมาเนี่ยรถกระบะคันนึงเลยนะค่ะลงทุนนะครับเป็นหมื่นนะครับคุณก้อยที่เล็กรถแค่นี้นะครับตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งมันพวกเราเลยมาเตรียมข่าวนะฮะเพราะเขาจะเตรียมแล้วก็ไปไล่ตามแต่ละจุดแต่ละแผงนะครับว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการจุดนี้โซนนี้เขารู้หมดเลยนะผมเคยสัมภาษณ์พิธีแบบนี้นะโอ้เก่งมากนะครับยินดีนะครับคนเรานะครับ1สมอง2มือนะครับถ้ามือทำอะไรแล้วครับเป็นทองทั้งนั้นแหละครับพี่น้องนี่ดูมั่นใจมากเงินเป็นทองช่วงนี้